สวัสดีค่ะพี่โพสมีอะไรกับหนูปะคะหนูว่าเรายังไม่เคยมีปัญหาอะไรกันได้ไม่ถามเลยนะว่าจริงๆมีปัญหาอะไรกับเราจ้ะไม่มีนะคะพี่โพสก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างนะตกลงคุยถามเลยตกลงยังไงคะกับพี่โพสอุ๊ยสันหนูไม่มีอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขามีไหมแต่ว่าตัวหนูไม่มีอะไรร่วมงานกับพี่โพสก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่มีไหมไม่มีค่ะวันนี้คือการเจอกันครั้งแรกไหมคะเจอกันตอนที่มาฟิตติ้งแล้วก็มาถ่ายภาพโปรโมทรายการก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าในข่าวที่ลงในเพจอะไรเงี้ยบอกว่าแบบมีปัญหาการแล้วเขาเมาหนูอะไรอย่างเงี้ยจะทำงานกันได้ไหมก็ถามนะคะว่าเคยเมาเราหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เหลือไม่เมาใครบ้างแต่เขาคือหลังกล้องคือเราสามารถคุยเล่นอะไรกับพี่พลได้ปกติใช่ไหมค่ะหนูว่าเรายังไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วคุณได้ถามเลยนะว่ามีปัญหาไม่มีนะคะพี่โพสก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ในรายการนี่คือการหยอดกันเล่นใช่ใช่เพื่อนก็หยอดแรงเนาะพี่โพสก็หยอดแรงเราก็สู้อยู่แล้วไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวค่ะมีลูกพี่โพสเอ็มลีไม่มีลูกหลังๆนะถ้าหนูกลัวพี่โพสหนูจะปกป้องลูกผัวยังไงคะก็คือไม่มีใครทำให้ปุ้มปุ้ยกลัวได้อยู่แล้วไม่ค่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวหยุดมาหยุดกลับก็คือสามารถทำงานได้ราบรื่นแหละเนาะปุ้ยเนาะไม่มีอะไรจริงกับพี่พดคือจริงๆแล้วปุ้ยรู้สึกว่าแบบพอมาเจอเขาแบบตอนที่ไม่ได้เจอเกรงกว่านี้แต่พอมาเจอกันเขาก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยคลายความกดดันลงเยอะเลยแต่ว่ามันมีใจก่อนที่มาเจอกันคือมีอะไรในใจอยู่ที่เราได้ยินมันก็มีในใจว่าแบบเขาก็แบบอยู่ในวงการมานานเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็แบบแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบเกรงๆนิดนึงแต่พอมาเจอก็แบบเฮ้ยก็เท่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบต้องไหว้กูนะต้องนู่นต้องนี่เขาแบบทำตัวแบบปกติธรรมดาให้เราแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยปลดล็อกเราเลยใช่ปลดล็อกจริงๆเพราะตอนแรกเราเกรงด้วยความที่เขาแบบเป็นผู้กำกับด้วยอ่ะคือจังหวะที่เราเจอคือเราเข้าไปถามเลยหรอประจันหรือถามเลยเราไหว้ก่อนเลยเอ้าเราผูกมิตรก่อนเลยก่อนเราอายุน้อยก่อนต้องไหว้ก่อนแล้วพี่ใหญ่ก่อนสวัสดีค่ะพี่โพสมีอะไรกับหนูปะคะแล้วเขาตอบว่าไงมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยหัวเธอหล่ออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแต่สามีหนูก็คงคิดว่าเอกแกคงเมากันเล่นๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็จะอยู่เผ่าเกาเหลากันเนาะทะเลาะหนูว่าทำงานในวงการเนาะไม่มีใครที่ไม่พูดถึงยิ่งแบบพอเรามาทำพิธีกรตรงเนี้ยรายการพมลงเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าแบบพอมันมีข่าวอะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องอ่านแล้วเราเข้าใจคนที่จะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงมากขึ้นเยอะเลยว่าแบบมันคือมันเป็นหน้าที่อ่ะถึงเราไม่อยากจะพูดถึงแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่มันจะต้องทำเพราะมันมีคนอยากรู้เรื่องเราไงเออแล้วนี้มีใครไม่ถูกไหมคะตอนนี้พี่โทษเคลียร์ไปแล้วมีประเด็นใครอีกไหมเหลือใครทุกคนไม่มีนะคะทุกวันนี้จะกินหัวกับสามีแล้วล่ะ ไม่เหลือใครให้ไม่ถูกกันแล้วทุกวันนี้ที่กัดกันก็มีแค่กับสามีแต่ว่าในวงการนี้คือไม่มีใครปุ้ยไม่คาใจใครแล้วไม่คาใจกับใครแต่ถ้าใครคาใจก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ้าเกิดเจอแล้วก็เคลียร์ก่อนเลยใช่ใช่เราเป็นคนที่พูดตรงๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราต้องการที่จะแบบเคลียร์ออกไปให้มันจบเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตแบบสมูทที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าสบายใจแล้วใช่ไหมสบายใจมากอยู่ในจุดที่แบบพอมีลูกแล้วเรารู้สึกว่าmindset ในการดำเนินชีวิตเรามันเปลี่ยนเรารู้สึกว่าการไม่กระทบกระทั่งอ่ะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองดีที่สุดแสดงว่าเวอร์ชันปุ้ยฟาดมาฟาดกลับนี่อาจจะไม่เห็นละก็เห็นค่ะเป็นเคสใครหรือเปล่าเป็นเคสใช่บางคนอ่ะเอาธรรมะเข้าข่มมันไม่ได้ไงธรรมะไม่ช่วยอะไรใช่มันก็ต้องใช้อธรรมสู้นั่นแหละค่ะอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าหนูอ่านข่าวแล้วดันไปเจออลิกับพอดีกับคนที่เราแบบแม่งก็แม่งอยู่อย่างเงี้ยเหม็นใส่เลยไหมใส่บวกไหมในข่าวอ่ะตอนทำหน้าที่พิธีกร
ก็คงจะพูดแต่ก็คงจะไม่ได้ใส่ไข่ไปเกินกว่าเนื้อข่าวมั้งพี่คาใจแล้วปุ้ยอีกไหมคะโอเคค่ะโอเคนะเรียบร้อยจ้าเบาๆจ้าขอบคุณค่ะปุ้ยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งแม่